นอกจากการเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วต่อไปนี้คือประโยชน์ของน้ำมะพร้าวสีเขียวสำหรับร่างกาย6ประการความต้องการมะพร้าวเขียวเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่โดยหนึ่งในนั้นอยู่ในเมืองเดปอกชาวบ้านเชื่อว่าผลไม้สามารถใช้เป็นยาต่อต้านไวรัสโคโรนาได้ด้วยเหตุนี้ราคามะพร้าวสีเขียวจึงสามารถสูงถึง 50,000 รูปีต่อผลไม้อ้างจากโคยูนิวส์ชาวบ้านรายหนึ่งยอมรับว่าเขามักใช้มะพร้าวเป็นยาโคโรนาเมื่อครอบครัวของริน่า45ติดเชื้อไวรัสเธอซื้อมะพร้าวเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันแต่น่าเสียดายที่การมองหามะพร้าวเปรียบเสมือนการหาขุมทรัพย์มันยากมากที่จะได้รับมันหากคุณต้องการซื้อมันราคาจะเพิ่มเป็น2เท่าริน่าพ่อค้ามะพร้าวเขียวอับดุลโรคักยอมรับว่าตอนนี้เธอกำลังขึ้นราคาอับดุลกล่าวว่ายอดมะพร้าวยังมาไม่ถึงแม้จะได้รับคำสั่งจากที่ไกลๆเนื่องจากมีคนล่ามากการกระจายมะพร้าวของอับดุลจึงช้าลงด้วยฉันยังได้รับข่าวในโบกอว่ามียอดสั่งซื้อมะพร้าวเขียวจำนวนมากดังนั้นเกษตรกรที่นั่นก็ขึ้นราคาด้วยดังนั้นฉันจึงติดตามการขึ้นราคาแทนที่จะขาดทุนอับดุลโรจักกล่าวตามที่ศาสตราจารย์ฮาดินซิยะศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์โภชนาการที่สถาบันการเกษตรโบกอน้ำมะพร้าวสามารถเพิ่มความอดทนได้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะในช่วงถือสีลอดน้ำมะพร้าวเหมาะสำหรับการละสีลอดค่า pH สูงเกือบจะใกล้เคียงกับน้ำซ้ำๆน้ำผึ้งก็ดีกว่าด้วยเขาอธิบายการวิจัยเรื่องประโยชน์ด้านสุขภาพของน้ำมะพร้าวอ่อนในปี2019ยังแสดงให้เห็นว่าน้ำมะพร้าวอ่อนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าไซโตไคนินสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้ทำหน้าที่ปกป้องเซลล์ที่ถูกทำลายจากอนุมูลอิสระอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีงานวิจัยที่แน่ชัดเกี่ยวกับประโยชน์ของมะพร้าวที่สามารถใช้เป็นยาโคโรนาได้จึงต้องเข้าใจอีกครั้งว่าประโยชน์ของมะพร้าวนั้นจริงๆแล้วช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันไม่ใช่การรักษาอย่างไรก็ตามคุณยังสามารถดูดซับประโยชน์อื่นๆจากการบริโภคมะพร้าวหรือมะพร้าวเขียวได้และเราได้สรุปประโยชน์อื่นๆอีก6ประการของการบริโภคน้ำมะพร้าวเขียวเป็นประจำ1น้ำมะพร้าวป้องกันการคายน้ำแร่ธาตุจากมะพร้าวเขียวนั้นถือว่าเหนือกว่ามากในการให้ความชุ่มชื้นแก่ร่างกายปริมาณมะพร้าวเขียวสูงกว่ามะพร้าวเก่าถึง 95% International Journal of Food Property 2018เผยประโยชน์ของน้ำมะพร้าวเขียวที่มีประโยชน์ในการป้องกันการคายน้ำการปรากฏตัวของแร่ธาตุในผลไม้ด้วยน้ำหวานนี้สามารถปรับสมดุลอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายดังนั้นเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำควรดื่มน้ำมะพร้าวสักแก้ว2ช่วยกระบวนการควบคุมอาหารนอกจากรสชาติที่กลมกล่อมแล้วเนื้อสัตว์และน้ำมะพร้าวยังรวมอยู่ในเมนูอาหารเพื่อสุขภาพอีกด้วยประโยชน์นี้ยังได้รับการยอมรับจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา USDAซึ่งระบุว่ามะพร้าวเขียวไม่มีไขมันเลยอันที่จริงมะพร้าวเขียวมีไฟเบอร์สูงซึ่งช่วยลดน้ำหนักได้ประโยชน์นี้ทำให้คนส่วนใหญ่รู้สึกอิ่มง่ายและช่วยในกระบวนการลดน้ำหนัก3ลดอาการท้องอืดภาพประกอบของผู้หญิงที่มีท้องป่องอาการท้องอืดของก๊าซส่วนเกินในกระเพาะอาหารมักทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนแอหากคุณพบอาการเหล่านี้อย่ารับประทานยาทันทีคุณสามารถขอความช่วยเหลือเบื้องต้นจากน้ำมะพร้าวเขียวแทนได้อันที่จริงน้ำมะพร้าวสีเขียว1แก้วมีคุณสมบัติขับปัสสาวะดังนั้นปัสสาวะและก๊าซจึงขับออกได้ง่ายกว่าเนื่องจากผลกระทบนี้4เริ่มมีประจำเดือนผู้หญิงส่วนใหญ่มีอาการผิดปกติในช่วงมีประจำเดือนนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้พวกเขากังวลมากอย่างไรก็ตามมีวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคนี้เช่นการดื่มน้ำมะพร้าวเป็นประจำ
สารประกอบน้ำมะพร้าวโดยทั่วไปจะต้านเชื้อแบคทีเรียถึงเชื้อราด้วยส่วนผสมที่หลากหลายทำให้รอบเดือนเป็นปกติมากขึ้นตามปกติ5ดูแลสุขภาพหัวใจวารสาร PubMed ในปี2555ระบุว่าน้ำมะพร้าวสีเขียวอาจเป็นทางเลือกในการป้องกันความเสี่ยงต่อโรคหัวใจผลการศึกษาพบว่าปริมาณน้ำมะพร้าวเขียวช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตน้ำตาลในเลือดไปจนถึงคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีสามารถเอาชนะได้ด้วยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนี้เนื้อหาฟีนอลสูงของมะพร้าวยังทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันร่างกายจากการโจมตีของอนุมูลอิสระ 6. ขับสารพิษในร่างกายนอกจากจะต้านพิษแล้วน้ำมะพร้าวยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยการรวมกันของทั้ง3สามารถขจัดสารพิษหรือแบคทีเรียที่ไม่ดีออกจากร่างกายได้การกำจัดสารพิษเหล่านี้จะทำให้ของเหลวในร่างกายที่หายไปสามารถกลับคืนมาเหมือนเดิมได้ดังนั้นเบื้องหลังความสุขที่ได้รับประโยชน์มากมายของน้ำมะพร้าวยังสามารถได้รับเพื่อประโยชน์ในการรักษาสุขภาพ